ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนลานประลองราชาภายในดินแดนลี้ลับของนิกายยอดนักสู้แม้สถานที่แห่งนี้จะมีขนาดเล็กแต่มันก็ไม่ทำให้หวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆรู้สึกผิดหวังแต่กลับกันมันทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากกว่าในความคิดของพวกเขาการเข้าร่วมลานประลองราชานับเป็นเกียรติเฉินเซียงและอีก10คนมารวมตัวกันในลานประลองราชาหลังจากที่เฉินเซียงมาถึงได้ไม่นานเขาก็เห็นเจ้าอ้วนและหวินเสี่ยวเตาห้อยเหรียญขนาดเล็กไว้ที่หน้าอกซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะของสิทธิ์ระดับทองแดงและนักสู้ระดับเงินเฉินเซียงอดขำไม่ได้ดูเหมือนจะมีแค่พวกเจ้าสองคนนะที่ทำตัวเด่นเฉินเซียงมองไปยังคนอื่นๆและพบว่าพวกเขาแตกต่างจากเจ้าอ้วนและหวินเสี่ยวเตานี่เป็นสิ่งที่พวกข้าได้มาหลังจากต่อสู้อย่างยากลำบากในดินแดนนรกร้างทางใต้หวินเสี่ยวเตากล่าวราวกับไม่สนใจทั้งยังยืดดอกอย่างมั่นใจเจ้าอ้วนยิ้มอย่างภาคภูมิระหว่างทางที่ข้ามาเมื่อผู้คนมากมายได้เห็นเจ้าสองเหรียญนี่สายตาที่พวกเขามองข้าก็เปลี่ยนไปเฉินเซียงสายหน้าพลางยิ้มเมื่อไหร่ที่เจ้าเอาเหรียญทองมาได้เจ้าค่อยโม้แค่มองพวกเจ้าเผินๆก็รู้แล้วว่าพวกเจ้ามันสันหลังยาวถ้าเป็นคนที่เขาบ่มเพาะอยู่สม่ำเสมอป่านนี้เขาคงเอาเหรียญพวกนี้โยนทิ้งไปแล้ววินเสี่ยวเตาแค่นเสียงพลางกล่าวข้าจะใส่มันในวันแรกที่เข้าลานประลองราชาหน่อยไม่ได้หรือไงในยามนี้กู่ตงเฉินได้มาถึงกู่ตงเฉินเป็นผู้นำของลานประลองราชาแห่งนี้แต่จนถึงตอนนี้เฉินเซียงและคนอื่นๆก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ลานประลองราชานี่มันมีอะไรพิเศษในสายตาของเฉินเซียงมันก็แค่มีประมุขนิกายสอนทักษะให้เป็นการส่วนตัวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่สำหรับคนอื่นๆแล้วนั่นนับเป็นการปฏิบัติที่พิเศษก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปยังดินแดนนรกร้างทางใต้กู่ตงเฉินก็เป็นคนสอนให้พวกเขาทำให้ตอนนี้พวกเขาจึงไม่รู้สึกว่าต้องมากพิธีรีตองเพราะมันเหมือนกับผู้เยาว์ที่ได้พบกับผู้อาวุโสทำให้พวกเขาสามารถพูดคุยและยิ้มแย้มได้อย่างไม่เขินอายในช่วง3เดือนต่อจากนี้จะเป็นการฝึกพิเศษพวกเราเหล่าลานประลองอาวุโสได้ตรวจสอบจุดอ่อนและจุดแข็งของพวกเจ้าแล้วฉะนั้นพวกข้าจึงจะสอนทักษะที่เหมาะสมให้กับพวกเจ้ากู่ตงเฉินกล่าวทันใดนั้นทุกๆคนต่างรู้สึกตื่นเต้นอยู่ในใจเวลา3เดือนก่อนหน้านี้ของพวกเขาคือการเอาตัวรอดในดินแดนนรกร้างทางใต้ในยามนั้นพวกเขาต่างเป็นกังวลไม่มากก็น้อยว่าจะสามารถรอดกลับมาได้หรือไม่แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในลานประลองราชาอย่างน้อยๆก็3ปีทั้งยังจะได้รับคำชี้แนะจากกู่ตงเฉินอีกที่นี่มีนักปรุงยา3คนแต่พวกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าได้จัดเตรียมการฝึกของเจ้าเป็นอย่างดีและไม่ส่งผลกับการปรุงยาของเจ้าหลังจากกล่าวจบกู่ตงเฉินก็หันไปหาเฉินเซียงแล้วยิ้มเล็กน้อยเฉินเซียงตอนนี้เจ้าแข็งแกร่งกว่าทั้ง9คนนี้มากและข้าเองก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นฉะนั้นเจ้าต้องบริหารเวลาของตนเองส่วนข้าจะใช้เวลาของข้าฝึกฝน10คนอื่นๆเฉินเซียงยักไหล่ด้วยท่าทางที่แสดงออกว่ามันก็ไม่ใช่ธุระของข้าอาจารย์ของเฉินเซียงคือหวงเจียนเทียนทั้งเฉินเซียงยังได้รับสืบทอดทักษะที่ทำกู่ตงเฉินรู้สึกอิจฉาอีกอย่างกู่ตงเฉินก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องชี้แนะเฉินเซียงแล้วยามนี้กู่ตงเฉินเริ่มพูดคุยเรื่องการบ่มเพาะเพียงแต่เฉินเซียงไม่ได้สนใจเฉินเซียงหาวฟอดใหญ่ก่อนจะออกจากลานประลองไปทำให้หวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆรู้สึกเสียใจที่เฉินเซียงไม่ได้รับคำชี้แนะของกู่ตงเฉินเฉินเซียงเดินออกมาจากดินแดนลี้ลับของนิกายเฉินเซียงรู้ว่าในอนาคตจะมีโอกาสน้อยมากที่เขาได้พบกับหวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้ยินแผนการบางอย่างของกู่ตงเฉินทำให้เขาแอบหัวเราะอยู่ในใจ
โดยเฉพาะตารางการฝึกอันหนักหนาสาหัสของเจ้าอ้วนซึ่งมันสาหัสมากแน่นอนทุกวันเฉินเซี่ยงเอาแต่อยู่ในลานราชาสุดยอดเม็ดยาซึ่งมันทำให้เขาเบื่อเฉินเซี่ยงจึงตระเวนไปทั่วลานประลองต่างๆทีละลานประลองแต่ท้ายที่สุดเฉินเซี่ยงยังล้มเหลวในการหาเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่จะให้เขาบ่มเพาะเจ้ากำลังทำอะไรอยู่รีบไปลงชื่อได้แล้วชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นขณะที่เขาอยู่ในกลุ่มคนที่กำลังเดินบนถนนลงชื่ออะไรชายคนหนึ่งถามขึ้นด้วยความสงสัยนี่เจ้าไม่รู้เหรอตอนนี้อัจฉริยะที่มีถึง3เส้นโลหิตที่หายไปเมื่อ30ปีที่แล้วได้กลับมายังนิกายอีกอย่างเขาก็บรรลุระดับ7ขอบเขตนักสู้แท้จริงแล้วตอนนี้เขาอยากร่วมมือกับบางคนเพื่อออกไปหาประสบการณ์ที่เบื้องนอกแต่คนที่จะร่วมมือกับเขาได้ต้องผ่านการทดสอบของเขาเสียก่อนชายคนนั้นกล่าวตอบคนกลุ่มนั้นทั้งหมดล้วนแก่ชราทั้งยังรู้ว่าอัจฉริยะที่หายไปนั้นคือผู้ใดเมื่อคนกลุ่มนั้นได้ยินว่าอัจฉริยะคนนั้นกลับมาพวกเขาต่างรู้สึกยินดีและเร่งติดตามชายคนนั้นไปอย่างรวดเร็วอัจฉริยะที่หายไปเมื่อ30ปีที่แล้วงั้นเหรอเฉินเซี่ยงลูกคางทั้งยังรีบเดินตามคนกลุ่มนั้นไปเขาอยากเห็นว่าคนผู้นี้คือใคร3เส้นโลหิตบ่งบอกถึงคนผู้นั้นสามารถบ่มเพาะปราณได้ถึง3ชนิดเพียงแต่มันจำเป็นต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้างดีจึงจะสามารถบ่มเพาะได้แต่ถึงอย่างนั้นมันย่อมก้าวหน้าได้ยากด้วยเช่นกันการบ่มเพาะผู้ที่มีปราณ3ชนิดนั้นซับซ้อนเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นเฉินเซี่ยงที่มีปราณถึง5ชนิดหากเขาสามารถควบคุมปราณได้ดีพอเรื่องความแข็งแกร่งของเขาย่อมไม่ต้องกล่าวถึงตอนนี้ชายผู้ที่หายสาบสูญอยู่ภายนอกนิกายยอดนักสู้ตลอดทางเฉินเซี่ยงเห็นผู้คนมากมายคนเหล่านี้เมื่อได้ยินข่าวว่าอัจฉริยะที่หายสาบสูญกลับมาพวกเขาก็เร่งมุ่งหน้าไปหาชายคนนั้นอย่างรวดเร็วเพราะหากคนเหล่านี้เป็นผู้ถูกเลือกพวกเขาก็จะได้รับเม็ดยามากมายซึ่งจะทำให้พวกเขาแลดูมีอันจะกินเป็นอย่างมากสิทธิ์พี่ท่านก็จะไปเหมือนกันเหรอเมื่อชายคนหนึ่งเห็นเฉินเซี่ยงเดินไปกับฝูงชนเขาจึงกล่าวถามขึ้นเฉินเซี่ยงงบยักหน้าพลางหัวเราะถ้าจะไปร่วมสนุกน่ะชายคนนั้นกล่าวตอบข้าว่าท่านไม่ไปจะดีกว่าชายคนนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสลู่และยังเป็นบุตรบุญธรรมที่มีศักดิ์สูงของตระกูลลู่ด้วยเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วตระกูลลู่ได้อพยพออกจากดินแดนยอดนักสู้ไปนานแล้วเหล่าตัวตนระดับสูงของนิกายยอดนักสู้เองก็รู้ว่าตระกูลลู่สมรู้ร่วมคิดกับนิกายฝ่ายปีศาจเพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวตนระดับสูงของนิกายถึงยังไม่ลงมือตระกูลลู่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามของนิกายยอดนักสู้ดังนั้นทางนิกายเองจึงไม่ได้สนใจพวกมันอีกอย่างเหล่าบุคคลสำคัญของนิกายยอดนักสู้ก็ไม่มีผู้ใดที่มาจากตระกูลลู่ด้วยไม่เป็นไรนะข้าไม่ได้กระทำผิดต่อเขาอีกอย่างตระกูลลูกก็ทำบางอย่างกับข้าเรื่องนี้มีใครที่ไม่รู้บ้างตอนนี้ข้าก็แค่ทำสิ่งที่คนทั่วไปเขาทำกันเฉินเซี่ยงขดปากพลางกล่าวแม้เฉินเซี่ยงจะพูดแบบนั้นแต่เขาก็แอบเตรียมการต้อนรับชายคนนั้นไว้แล้วและตอนนี้เฉินเซี่ยงก็อยากเห็นศักยภาพของมัน30ปีที่แล้วชายคนนี้ย่อมนับเป็นอัจฉริยะแม้พรสวรรค์ของมันจะไม่ดีเท่าเฉินเซี่ยงแต่ในยามนั้นทั่วทั้งนิกายยอดนักสู้ล้วนไม่มีผู้ใดที่ไม่รู้จักชื่อของมันลู่เจียมันหายไปเมื่อ30ปีที่แล้วมันไปทำบ้าที่ไหนกันเฉินเซี่ยงคิดอย่างสงสัยขณะที่เดินช้าลงเฉินเซี่ยงสงสัยว่าตระกูลลู่ร่วมมือกับนิกายฝ่ายปีศาจมานานแล้วเพราะถ้าช่วงที่ลู่เจียหายไปมันไปเข้าร่วมกับนิกายฝ่ายปีศาจงั้นตอนนี้ที่มันกลับมาก็
อาจจะเป็นไปได้ว่ามันสมรู้ร่วมคิดกับนิกายฝ่ายปีศาจถ้ามันกลับมาเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้เฉินเซียงย่อมไม่สงสัยแต่ตอนนี้มันดันกลับมาแทบจะทันทีที่แผนของนิกายฝ่ายปีศาจในดินแดนนรกร้างทางใต้ล้มเหลวทำให้เฉินเซียงสงสัยในตัวมันเป็นอย่างมากทันใดนั้นซูเหมยเหยาก็กล่าวขึ้นเจ้าต้องตัวระวังให้ดีในดินแดนนรกร้างทางใต้นิกายฝ่ายปีศาจประสบกับความสูญเสียอย่างหนักถ้าเจ้าลู่เจี๋ยกลับมาจากนิกายฝ่ายปีศาจจริงข้ากลัวว่ามันจะเพราะเจ้าเฉินเซียงก็คิดเรื่องนี้เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นที่นี่คือเขตแดนของนิกายนักสู้ดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่เป็นกังวลณชั้น3ของโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อมองไปที่ด้านนอกของโรงแรมมีผู้คนมากมายต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอการสัมภาษณ์ส่วนผู้คนที่เข้าไปในโรงแรมต่างเดินคอตกออกมาด้วยความผิดหวังมีนักสู้ระดับ7ขอบเขตนักสู้แท้จริงคนหนึ่งปราณที่อยู่ในร่างกายของมันเป็นปราณเพลิงสายฟ้าและทองคำปราณทั้ง3สายของมันทั้งบริสุทธิ์และรุนแรงเป็นอย่างมากจู่ๆหลงซี่อีก็กล่าวขึ้นตอนนี้เฉินเซียงอยู่ในระดับ5ขอบเขตนักสู้แท้จริงไม่ต้องกล่าวถึงนักสู้ที่มีปราณ3คุณลักษณะแม้แต่คุณลักษณะเดียวเฉินเซียงก็อาจจะไม่ชนะแม้ปราณของเฉินเซียงจะมีมากมายแต่การบ่มเพาะของเขายังคงอ่อนได้กว่าเพราะหากนักสู้บ่มเพาะได้ในระดับที่สูงมากเท่าไหร่ปราณของพวกเขาย่อมต้องถูกบีบอัดในจำนวนที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัวหลังจากที่ตรวจสอบมันดูแล้วดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มาจากนิกายฝ่ายปีศาจแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทักษะของนิกายฝ่ายปีศาจเจ้าก็เหมือนกันปราณของเจ้ามีมากมายทั้งยังบริสุทธิ์แต่เจ้าก็สามารถใช้ทักษะที่ทรงพลังได้เปิดอยู่ๆกล่าวเฉินเซียงไม่ได้ก้าวเข้าไปในโรงแรมเขาหันหลังกลับเพื่อจากไปเฉินเซียงรู้สึกว่าเขาต้องตามหาวูไคหมิงเพื่อให้เขาจับตามองลู่เจี๋ยแต่ทันทีที่เฉินเซียงหันหลังกลับเสียงที่ฟังดูเหนื่อยหน่ายและแฝงไปด้วยความเย่อหยิ่งพลันดังขึ้นเมื่อเจ้ามาแล้วใหญ่เจ้าต้องกลับเล่าเสียงนั้นไม่ทราบว่าดังมาจากที่ใดแม้เสียงที่ได้ยินจะไม่ได้ดังมากนักแต่ทุกๆคนกลับรู้สึกราวกับว่ามันดังก้องอยู่ในหูแน่นอนเสียงนั้นย่อมเป็นเสียงของลู่เจี๋ยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ